ว่าอารมณ์ประมาณนี้ดีกว่าครับว่าด้านบนเนี่ยไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ครับเสร็จง่ายๆเป็นทรง Executive Contour ครับไม่ได้ทรงแสกข้างใช่ครับเป็นประจำไทยก็คือทรงแสกข้างนี่แหละครับทรงแสกข้างเนี้ยบๆสำหรับผู้ใหญ่วัยทำงานครับเอาเลยลุยเชิญครับลุยวันนี้พวกเราทีมงานการตลาดนะคะพาผู้บริหารของเรานะคะมาตัดผมนะคะกับพี่น้องนะคะที่มีชื่อเสียงโด่งดังในกลุ่มพวกแนวโกโก้ล็อกๆแนวชาวคลาสสิกใช่ไหมคะพี่ป๋องใช่ครับแล้ววันนี้นะคะได้ข่าวว่าตอนนี้เฮียเจริญนะคะกำลังตัดกับพี่น้องอยู่ด้วยเดี๋ยวเราจะไปเก็บภาพที่ร้านกันตามกันมาเลยเจริญนะคะกำลังตัดผมอยู่ตอนนี้นะคะว่าตอนนี้ทรงผมของท่านเป็นยังไงบ้างนะคะตามมาเลยต้องมาเก็บสวัสดีค่ะสองสวัสดีจ้าของเราไปเลยนะคะเป็นแนวสไตล์ของแนวยุโรปนะคะต้องลองดูนะคะตอนนี้บรรยากาศของในร้านนะคะของคุณนอกหรือว่าในร้านฝั่งโกนะคะของตลาดรถไฟแห่งนี้นะคะลูกค้าต่อคิวเยอะมากๆยาวเป็นกิโลเลยยาวเป็นกิโลเลยลองดูได้ค่ะเออยอมพลังก็ไม่เปิดเข้าใจง่ายคนตัวดีผมก็เลยใช้ชื่อเนี่ยของมาเลยต้องบอกกันว่าก่อนหน้านี้ได้ยินชื่อเสียงของร้านนี้มาแล้วปัจจุบันเราคุณสมชัยกับมาตัดอ๋อเฮียน้องชัยมาตัดก่อนแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ได้แนะนำร้านนี้แล้วผมได้มีโอกาสมาสัมผัสก็เลยมีโอกาสมาผมมาตัดที่ตอนแรกก็ยังไม่ค่อยมั่นใจนะว่าเนื่องจากว่าเราจะตัดทรงแบบนี้ได้หรือเปล่าผู้ค้าพอมองไปดูแล้วมันมีอะไรที่เปลี่ยนจากออร่าใช่ค่ะเพราะว่าเราเห็นแบบว่าแสงออร่านี่เฉิดฉายสว่างจากคุณเจริญเลยนะคะวันนี้ต้องบอกว่าทรงผมนี้นะคะโดนท่านมากๆจริงๆค่ะกับสไตล์รถของเราที่ตัวท็อปอยู่นะตอนนี้ของสไตล์ตกลงที่มีสีน้ำตาล